วันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลายไทยที่แอดวานซ์ขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเนี่ยนิดนึงซึ่งวันนี้เราจะมาทำในส่วนของการที่เราทำสันคมๆในบริเวณตรงกลางนะครับโดยใช้เครื่องมือซีมโรลเลอร์นะครับเป็นหลักนะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยจะมีการทำด้วยไดนาเมสเหมือนเวลาเราปั้นปกติเนี่ยให้ดูด้วยนะครับเป็นลายปกติซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำลายไทยก็ใช้ไดนาเมสในการปั้นกันอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นชิ้นๆไว้แล้วก็เอามาเสียบแล้วก็ทำการไดนาเมสแล้วก็ปั้นต่อนะครับแต่วันนี้ถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันการทำงานถ้าใครที่ต้องการทำเส้นเนียบๆเนี่ยก็สามารถใช้วิธีเนี้ยนะในการทำพวกลายต่างๆซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นลายไทยเนี่ยจริงๆมีนักเรียนหลายคนเนี่ยถามว่าเอ้ยอยากทำแบบลายหลุยได้ไหมก็ใช้วิธีนะเนี่ยครับในการทำให้ได้ลายหลุยคมๆได้ถ้าเราไม่ได้เคยทำโปรแกรมมายาไม่เคยทำโปรแกรมเบนเดอร์หรือโปรแกรมอื่นๆที่มันเป็นทำแบบฮาร์ดเซอร์เฟสโดยตรงนะครับก็สามารถใช้ซีบัตเนี่ยทำลายลักษณะเนี้ยนะครับด้วยซีบัตด้วยซีมิลเลอร์ก็ได้นะแต่เบื้องต้นเราต้องมาเข้าใจรูปของตัวเส้นไวเฟรมก่อนว่ามันควรจะเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยๆดูค่อยๆทำตามผมไปก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังงงเรื่องเส้นอยู่ก็ค่อยๆดูไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเวลาเราจะทำงานพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยลายเนี่ยลายประมาณเนี้ยมันสามารถวาดรูปขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะครับเราจะได้ไม่ได้ไปมั่วในตอนที่เราทำงานนะก็คือวาดขึ้นมาเป็นไกด์ก่อนแล้วก็อาจจะเซฟภาพนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเวลาเราวาดไวเฟรมเราจะได้วาดได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการตามเหลี่ยมที่เราต้องการมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลายที่เราควรจะมีก็ควรจะมีลายในใจไว้นะครับว่าเราจะทำลายประมาณไหนก่อนนะฮะเบื้องต้นมาเนี่ยผมเปิดให้ดูก็คือจะทำงานในลักษณะเหมือนคลิปก่อนๆล่วงหน้าเลยไม่ใช่คลิปล่วงหน้าคลิปที่แล้วนะครับหลายๆคลิปเลยที่ผมเคยอธิบายเรื่องการทำลายไทยด้วยไฟล์ Illustrator นะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องทำด้วยไฟล์ Illustrator ซึ่งมันง่ายกว่าเราไปทำสดๆหรือปั้นสดๆขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นใครมีรูปอยู่ก็สามารถมาดราฟเป็นไฟล์ Illustrator หรือไฟล์ Vector ได้จะทำใน Illustrator ก็ได้หรือจะทำภาพขาวดำใน Photoshop แล้วส่งไป convert ในเว็บ Convertio ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ขอให้มันเป็น outline สวยๆนะครับ outline อย่างเดียวไม่ต้องไปทำ fade ไม่ต้องไปทำสี fade อะไรข้างในแล้วก็ชิ้นไหนต้องการแยกแล้วเอามาประกอบก็ทำการแยกชิ้นได้อย่างนี้ผมก็ทำลายพวกนี้ไว้แยกชิ้นนะครับแยกชิ้นไว้ทำให้เราสามารถสปริตมันออกมาเพื่อทำงานได้นะครับจะได้ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ต้องมาคัดมาอะไรอีกทีก็คือแยกไปเลยคนละชิ้นสามารถออโต้กรุ๊ปแล้วก็แยกเป็นส่วนๆหยิบใช้ลายนี้ลายนี้ขึ้นมาประกอบรากได้นะครับหลักการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปวาดสดๆเนี่ยเราก็ต้องเอารูปไปดราฟอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำเป็นไฟล์อีลาสขึ้นมาเลยแล้วส่งเป็น SVG เข้าไปในซีบัตเนี่ยก็จบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าเราทำไฟล์อีลาสมาดีๆมีการแยกมีการกรุ๊ปมาดีๆเนี่ยเราก็แยกเป็นลายๆอย่างเงี้ยไว้ได้นะครับเวลาเอาไปประกอบร่างมันก็ง่ายนะครับไฟล์ SVG อันนี้ผมมีให้อยู่ในกลุ่มนักเรียนอยู่แล้วนะครับใครที่โหลดในโฟลเดอร์ C Alpha เนี่ยก็จะมีอันเนี้ยอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเอามาทดลองเรียนตามก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลายที่แอดวานซ์ขึ้นก็ไปสามารถไปครีเอทขึ้นทีหลังก็ได้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการทำลายไทยเนาะนะครับซึ่งการทำลายไทยเนี่ยในคลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับเรื่อง Hard Surface เนี่ยผมมีการเกริ่นเรื่องการวาดโทโปโลจีอะไรพวกนั้นน่ะไปบ้างแล้วหรือลายที่เป็นทำจาก SVG ครับจากไฟล์ Illustrator เนี่ยเราก็มีพูดถึงไปบ้างแล้วแต่วันนี้เราจะมีเรื่องของการใช้ Cmodeler ในการทำลายไทยขึ้นมาบ้างนะครับซึ่ง Cmodeler เนี่ยเราก็สามารถปั้นได้เหมือนเวลาเราอยากจะปั้นพวกการ Xtool พวกการอะไรเหมือนโปรแกรมมายาหรือพวก Blender อะไรครับที่เราใช้ในการปั้นรูปทรงที่เป็นทรงเรขาคณิตง่ายๆ
นะครับจริงๆใน CBUD ก็สามารถทำเองได้ถ้าใครที่ฝึก CBUD อย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้ตัว Simulator ในการปั้นได้แต่ถ้าใครที่เป็นอยู่หลายโปรแกรมอย่างเช่นคุณเป็นมายาอยู่แล้วอาจจะไปขึ้นในมายาก็ได้นะครับอันนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการทำตัวโลโบลิกอนนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่าเรามีการทำลายไทยสัก 2-3 รูปแบบแล้วกันนะครับว่าเราสามารถขึ้นได้หลากหลายวิธีมากนะครับเราอาจจะขึ้นด้วย Dynamics ในการปั้นเหมือนการปั้นดินน้ำมันสเกาติ้งมาเลยก็ได้หรือจะทำเส้นให้เรียบร้อยแบบที่ผมจะทำให้ดูวันนี้ก็ได้นะครับอย่างอันนี้ครับเราก็จะเป็นเส้นที่มันน้อยๆเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ค่อยๆจัดการเส้นขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวโลเวลาเรากดสมูทปุ๊บมันก็จะสามารถทำความคมทำเหลี่ยมทำอะไรเงี้ยสามารถดัดได้ง่ายนะครับแล้วก็เบาด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งเราเอาตัวเนี้ยครับตัวที่เราทำเนี่ยอันนี้ผมมีการทำไว้บ้างแล้วนะครับก็คือมีการจัดการไวเฟรมแล้วก็เอาไปทดลองทำอย่างนี้ทำเป็น IMM Bus ซึ่งไม่ใช่ IMM Bus ทำเป็น Nano Mesh ขึ้นมานะครับ Nano Mesh ก็จะเป็นให้ดูเป็นไอเดียนะว่าเราสามารถทำพวกนี้นะครับได้เหมือนกันเวลาเราต้องการจะทำเป็นฐานบัวหรืออะไรต่างๆก็ใช้วิธีนี้ในการทำก็คือคุณต้องปั้นตัวที่มันเรียบร้อยเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับหรือการเอาตัวนี้นะครับไปทำเป็นบัตเคิร์ฟนะครับอันนี้ผมก็มีการจัดการให้มันกลายเป็นเคิร์ฟไปแล้วเราก็สามารถวาดเป็นเคิร์ฟแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นว่ามันก็มีความต่อเนื่องเพราะว่าเราทำโพลีกอนให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้การเชื่อม Y point เข้าไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราทำแค่แพทเทิร์นเดียวแล้วก็ความเข้าใจแพทเทิร์นที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหรือใครจะเอาตัวนี้ไปทำพวกมังกรพวกพญานาคพวกอะไรต่างก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือทำป้องหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปใช้งานต่อในกลุ่มก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนเดิมครับสามารถเข้ากลุ่มได้เหมือนเดิมอย่างที่เป็นพวกเรื่องของการทำลายที่เป็น SVG นะครับผมมีการพูดถึงในคลิปนี้ไปแล้วก็คือเรื่องของสอนการทำฐานเนี่ยอันนี้ก็คือทำให้ดูสำหรับลายที่เราสามารถทำจากไฟอีลาร์ดได้นะครับก็สามารถเอามาทำแบบนี้นะครับเหมือนโลโก้ดราก้อนบอลเนี่ยเราก็ทำเปลี่ยนจากโลโก้ดราก้อนบอลเนี่ยเป็นลายไทยแล้วก็ทำวิธีเดียวกันถ้าเป็นแพทเทิร์นที่ขึ้นมาเยอะหน่อยอย่างอันนี้นะครับเป็นแบบเหมือนเกล็ดมังกรขึ้นมาเลยก็ดูที่คลิปที่อยู่ในคอมเมนต์นะครับเรามีการทำเกล็ดขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้การแบ่งกรุ๊ปนะครับอันนี้คือสอนไปแล้วเรื่องการแบ่งกรุ๊ปแล้วก็ใช้ลายของเราเนี่ยพึบขึ้นมานะครับทีเดียวเป็นนาโนเมทขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นดีกว่าเราไปนั่งเรียงทีละอันนะครับแต่หลักๆก็คือเราควรจะต้องมีการจัดการเรื่องของ wireframe เรื่องของตัวโลโบลิกอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งการทำลายตัวลายไทยเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการเนี่ยครับในการวาดตัวแพทเทิร์นที่เราต้องการเรียบร้อยได้เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ผมก็ทำให้ดูว่าเราสามารถวาดตัวลายนะครับถ้าเราเข้าใจลายเนี่ยเราวาดลายขึ้นมาเองใหม่เลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาลายที่มันมีเป็นรูปตัวอย่างแล้วกันจะได้วาดได้เนียบขึ้นนะครับเนี่ยเราจะวาดด้วยไดนาเมทขึ้นมาก็ได้แล้วค่อยแบ่งกรุ๊ปแล้วก็ค่อยจัดการอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะไปดูคลิปเก่าดูก่อนก็ได้อันนั้นก็คือเป็นการวาดด้วยการใช้ไดนาเมทแล้วก็มีการจัดการไวเฟรมจัดการกรุ๊ปเนี่ยแล้วก็ซีเมเชอร์นะครับจะไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ศูนย์อย่างเดียวแล้วนะครับหรือถ้าเรื่องของการวาดแบบโทโพโลจีบัตก็เป็นแบบนี้เลยเราวาดลายขึ้นมาเป็นไกด์ก่อนแล้วก็ค่อยๆวาดโทโพโลจีบัตขึ้นมานะครับในนี้ก็จะมีอยู่แล้วสำหรับคลิปเก่านะครับก็ดูในนี้ได้เดี๋ยววันนี้มาดูซีโมเดลเลอร์กัน